ตกอยู่ในสังคมที่ใช้ค่าเฉลี่ยมาวัดความสามารถ outlier หรือว่าคนที่มีความแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่เนี่ยออกไปจากสังคมค่าเฉลี่ยที่เป็นของตัวเราเองสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวาวจาก Wonderful ค่ะเนื่องจากในช่วงปีใหม่เนี่ยมีโอกาสอ่านหนังสือ1เล่มนะคะที่มีชื่อว่า The Happiness Advantage ค่ะแล้วก็ไปเจอ1เรื่องที่น่าสนใจมากๆและอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการใช้ค่าเฉลี่ยในการตัดสินคนค่ะตั้งแต่ที่เราเกิดมาเนี่ยนะคะก็ถูกใช้ค่าเฉลี่ยมาวัดแล้วก็ตัดสินความเป็นเราตั้งแต่เราเกิดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเขาก็จะวัดความยาวตัวของเรานะคะชั่งน้ำหนักของเราแล้วก็เอาค่าเหล่านั้นไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือนั่นก็คือค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่นั่นเองพอเราโตมาอีกนิดนึงนะคะก็ถูกค่าเฉลี่ยเนี่ยนำมาใช้ในการวัดผลการเรียนของเรารวมไปถึงความสามารถต่างๆตั้งแต่ความสามารถทางศิลปะด้านดนตรีซึ่งไม่น่าจะถูกนำเอาตัวเลขเนี่ยมาใช้เพื่อวัดความสามารถเหล่านั้นได้เลยแต่เราก็ตกอยู่ในสังคมที่ใช้ค่าเฉลี่ยมาวัดความสามารถหลังจากนั้นเนี่ยพอเราโตมาอย่างนึงอยู่ในวัยทำงานและค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ถูกนำมาใช้วัดศักยภาพของเรานะคะ performance หรือแม้กระทั่ง business strategy และรวมไปถึงความสุขของคนคนนึงด้วยค่ะทางจิตวิทยาสมัยใหม่เนี่ยเขาก็เรียกสิ่งนี้ว่าลัทธิค่าเฉลี่ยหรือในทางของ business แล้วเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่ากับดักค่าเฉลี่ยค่ะพอเราได้ยินสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็เลยกลับมาคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ค่าเฉลี่ยอย่างเดียวในการวัดคุณค่าหรือความสามารถของคนอ่ะได้จริงๆหรือเปล่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยนะคะก็คือค่า mean หรือว่า average ที่เกิดจากการคำนวณโดยการบวกเลขทั้งหมดในกลุ่มนั้นแล้วก็หารด้วยจำนวนตัวเลขที่มีสิ่งที่เราได้เนี่ยนะคะก็คือค่าเฉลี่ยหรือค่าที่เป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนั้นซึ่งแปลว่าในสังคมหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มน้อยที่มีค่าหรือความสามารถแตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเหนือไปจากนั้นอีกเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า outlier หรือว่าค่าที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยมากเกินไปสิ่งนี้จะถูกเรียกว่าตัวปัญหาทางสถิติทำให้มีการคำนวณต่างๆเพื่อที่จะเอาตัวปัญหาทางสถิติเนี่ยออกไปจากกลุ่มแล้วทำให้แพทเทิร์นหรือว่าผลลัพธ์จากการคำนวณเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นซึ่งพอสิ่งการคำนวณเหล่านี้เนี่ยถูกนำมาใช้ในสังคมก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาค่าเฉลี่ยเนี่ยมาใช้ในการออกแบบการศึกษาทำการศึกษาออกมาแล้วพบว่านักเรียนเนี่ยจะใช้เวลาในการเรียนเพื่อที่จะอ่านออกอ่ะอยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ยแล้ว3อาทิตย์ด้วยกันพอเราออกแบบการศึกษาเพื่อที่จะซัพพอร์ตการเรียนเพียงแค่3อาทิตย์นั้นผลที่ได้ก็คือจะมีนักเรียนกลุ่มนึงที่อ่านหนังสือออกได้เร็วกว่า3อาทิตย์ในขณะที่จะมีนักเรียนอีกกลุ่มนึงที่อ่านหนังสือออกได้ช้ากว่า3อาทิตย์แล้วนักเรียนใน2กลุ่มนี้จะทำยังไงก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเกิดขึ้นหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะก็คืออัตราการหย่าร้างของประเทศอเมริกาเนี่ยถูกอ้างอิงมาว่าอยู่ที่ประมาณ 50%ถ้าเราใช้เพียงแค่ค่าเฉลี่ยแล้วเราดูผลลัพธ์อันเนี้ยแล้วใช้ตัดสินอเมริกาทั้งประเทศเราก็จะพบว่าอ๋อครึ่งนึงของประเทศอเมริกาเนี้ยมีการหย่าร้างเกิดขึ้นซึ่งถามว่าข้อมูลนี้ถูกต้องไหมก็เรียกได้ว่าไม่ได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าพอเราเข้าไปศึกษาวิธีการทดลองหรือวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยในค่านี้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าการศึกษาเนี้ยเป็นการสุ่มเอาคนนะคะทั้งหมด 7,357 คนที่เกิดในช่วง1957นะคะจนถึง1965ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะมีอายุการแต่งงานที่แตกต่างกันไปมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไปเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ค่าเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้เนี่ยมาตัดสินคนทั้งอเมริกาเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะค่าเฉลี่ยนี้ก็ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้วัดสิ่งต่างๆได้ดีแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆเพียงแต่ว่าค่าเฉลี่ยเนี้ยไม่ควรจะนำมาใช้เป็น
tools หรือว่าเป็นเครื่องมืออย่างเดียวที่จะใช้ในการตัดสินความสามารถของคนคนหนึ่งนะคะการที่จะตัด outlier หรือว่าคนที่มีความแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่เนี่ยออกไปจากสังคมเนี่ยทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสในการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็การพัฒนาสังคมไปพร้อมๆกันค่ะคุณชอนเอเคอร์นะคะก็ยังทิ้งท้ายไว้อีกว่าถ้าเรามองเพียงแค่ค่าเฉลี่ยเนี่ยเราอ่ะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ปานกลางค่ะกับเราเองนะคะในเรื่องนี้สอนเราอยู่2 อย่างหลักๆเลยก็คือข้อที่1เราจะไม่ควรตัดสินคนอื่นนะคะโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเท่านั้นค่ะเราจะต้องมองในภาพรวมแล้วก็ความสามารถอื่นๆที่คนคนนั้นมีด้วยเช่นกันและข้อที่2ก็คือในเรื่องของการตั้งเป้าหมายสำหรับตัวเองหรือว่าเส้นทางเดินสำหรับตัวเองเนี่ยเราก็ควรจะใช้ค่าเฉลี่ยที่เป็นของตัวเราเองร่วมแล้วก็ควบคู่ไปกับค่าเฉลี่ยของสังคมนะคะถ้าเราใช้ค่าเฉลี่ยของสังคมในการตั้งเป้าหมายหรือว่าตั้งเส้นทางของเราเนี่ยก็จะทำให้เป้าหมายอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความเหมาะสมกับความสามารถแล้วก็ศักยภาพที่เรามีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Wonderful ด้วยแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะ